สวัสดีค่ะพบกับช่วงสตาร์ทอัพโชว์เคสพื้นที่โชว์ของของเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพเมืองไทยกับฟินฝ่ายธัญชนกมุนินตานะคะคุณผู้ชมคะการเล่นเกมทุกวันนี้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นเราสามารถพัฒนาให้กลายเป็นอาชีพได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเกมที่หลายคนนะคะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือ e-sport ที่เป็นการแข่งขันเพื่อให้ได้เงินรางวัลมาค่ะในวันนี้นะคะฟินฝ่ายจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแพลตฟอร์มนึงค่ะที่เขาจะเข้ามาเพิ่มทักษะของคนที่อยู่ในวงการ e-sport นะคะที่ชื่อแพลตฟอร์มว่าโคชิความน่าสนใจของโคชิจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมธนโชติกิจบรรจงครับ CEO and Co-founder โคชิประเทศไทยครับ eSport Academy ครับ eSport คืออะไรนะครับปัจจุบันนี้นะครับ eSport เนี่ยก็คือการแข่งขันนะครับที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือในการแข่งขันนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมความบันเทิงรูปแบบใหม่นะครับที่มีผู้ติดตามมากมายนะครับก็จะมีงานแข่งที่ใหญ่ๆนะครับมีทีมโปรดักชันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับ e-sport นะครับถูกบรรจุในกีฬาเอเชียนเกมในปีที่แล้วนะครับเป็นกีฬาสาธิตนะครับและในเดือนหน้านะครับมหกรรมกีฬาซีเกมนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีการชิงชัยเหรียญทองนะครับที่เป็น e-sport จริงๆนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับที่เป็นรายการใหญ่ๆของต่างประเทศนะครับที่เข้ามาแข่งขันในประเทศไทยนะครับอีกมากมายเลยนะครับสำหรับตลาดของ e-sport ณปัจจุบันนี้นะครับใน Southeast Asia นะครับก็จะมีผู้เล่นมีผู้ติดตาม e-sport ครับมากกว่า110ล้านคนนะครับมีคนที่คลั่งไคล้นะครับหรือคนที่แบบว่าติดตาม e-sport แบบสม่ำเสมอนะครับมากกว่า50ล้านคนนะครับในประเทศไทยนะครับก็มีคนที่ติดตาม e-sport เนี่ยมากกว่า10ล้านคนนะครับแล้วก็5ล้านคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่ถือว่าเป็นสาวกของ e-sport เลยทีนี้ปัญหาที่เราโฟกัสนะครับก็คือเราจะทำยังไงครับที่เราจะสร้างทาเลนต์นะครับหรือบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาสู่วงการให้มากๆนะครับเพราะว่า e-sport เนี่ยมันเติบโตขึ้นใช่ไหมครับเขาก็ต้องการที่จะมีบุคลากรที่ดีนะครับเข้ามาในวงการเยอะๆนะครับดังนั้นนะครับโคชิเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับก็คือเราจะให้สกิลที่สำคัญนะครับสำหรับในวงการ e-sport อ่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลทางด้านการเล่นเกมนะครับว่าทำยังไงให้เราเล่นเกมเก่งขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพลเยอร์และโค้ชนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็น e-sport business school นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสอนนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในวงการ e-sport อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทีมนะครับการบริหารจัดการอีเวนต์หรือว่าทัวร์นาเมนต์นะครับการสร้างแบรนด์นะครับการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็โปรดักชันต่างๆนะครับเช่นการสตรีมมิ่งเป็นต้นนะครับโดยง่ายๆครับเราก็ชวนคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้รู้จริงๆในวงการนะครับมาจอยกับเรานะครับเป็นพาร์ทเนอร์โค้ชนะครับแล้วก็หาเงินกับเรานะครับได้โดยที่เราโปรดักต์ของเรานะครับมีทั้งเป็นแบบออนไลน์และออฟไลน์คลาสนะครับถ้าเป็นคลาสออฟไลน์ก็จะเป็นการมาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับแล้วก็มีเป็นวิดีโอคอร์สนะครับก็สามารถเรียนออนไลน์ได้เลยและสุดท้ายนะครับเป็นแบบวันออนวันเมนทอริ่งนะครับหรือว่าการเรียนแบบตัวต่อตัวนะครับกับโค้ชจริงๆของเรานะครับและล่าสุดนะครับเราเพิ่งทำความร่วมมือนะครับกับทางด้านเกมเมอร์คลาสนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นสตาร์ทอัพจากเดนมาร์กนะครับที่เขาทำทางด้านอีสปอร์ตเหมือนกันนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มนี้นะครับเขามีผู้เล่นระดับโลกนะครับซึ่งเราก็สามารถจอยกับเขานะครับแล้วก็เอาผู้เล่นระดับโลกนะครับมาสอนในรูปแบบเป็นซับไตเติ้ลภาษาไทยในแพลตฟอร์มของเราครับที่เราเพิ่งลอนช์ไปนะครับหรือเพิ่งขายไปนะครับก็เป็นของโนเทลนะครับในเกม Dota 2ที่เป็นแชมป์โลก2สมัยของเกม Dota 2นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาสามารถสร้างรายได้นะครับจากการแข่งขันเนี่ยมากกว่า 1,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับbusiness model ของเราก็ง่ายๆครับก็คือเราก็จะแบ่งคอมมิชชั่นกับคนที่มาร่วมสอนกับเรานะครับอยู่ที่ 20-50% นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสอนครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มีผู้ที่มาใช้บริการของเรานะครับมารับชมที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยมากกว่า 120,000 รายนะครับต่อเดือนนะครับแล้วก็มีคนที่ลูกค้าที่จ่ายเงินแล้วก็ใช้บริการเราจริงๆนะมากกว่า 2,500 รายนะครับแล้วก็มีโค้ชในแพลตฟอร์มมากกว่า150รายนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีการพาร์ทเนอร์นะครับกับทีม e-sport หลายๆทีมนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศต่างๆเพื่อเราจะได้ดึงตัวคอร์สออนไลน์ต่างๆนะครับของต่างประเทศเนี่ยมาโปรไวด์หรือว่ามาให้กับคนไทยได้เรียนรู้ด้วยครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับในการเรียนรู้ทางด้าน e-sport นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.kochi.me ครับ
สวัสดีค่ะคุณตูนสวัสดีครับคุณตูนคะทักษะที่ผ่านมาค่ะที่เราได้เข้าไปฝึกฝนผู้ที่อยู่ในวงการอีสปอร์ตเนี่ยเป็นทักษะอะไรบ้างคะแล้วก็มีขั้นตอนในการฝึกฝนยังไงบ้างคะก็ความจริงแล้วครับมันก็มีตั้งแต่เรื่องของการเล่นทำไงที่เราจะเล่นเกมให้เก่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้เราก็จะมีโค้ชที่เป็นผู้เล่นที่เป็นโปรเพลเยอร์นะครับในแพลตฟอร์มของเรานะครับฝึกยังไงคะเล่นยังไงให้เก่งขึ้นก็คือมันความจริงอ่ะการเล่นเกมนะครับมันมีตั้งแต่เรื่องของทฤษฎีจนถึงปฏิบัตินะครับทางโค้ชของเราเนี่ยเขาก็จะมีการมีรูปแบบของการสอนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ถ้าใครต้องการที่แบบว่าอยากได้ความรู้ทางด้านไหนก็สามารถเลือกโค้ชหรือเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับตัวเองได้ครับแล้วหมายความว่าโคชิจะเตรียมเทรนเนอร์หรือว่าติวเตอร์ให้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งนักเรียนเนี่ยขออนุญาตที่เป็นนักเรียนนะคะสามารถที่จะเลือกติวเตอร์ของตัวเองได้ใช่ครับสำหรับตลาดอีสปอร์ตที่ผ่านมาค่ะมีการเติบโตยังไงบ้างคะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตลาดอีสปอร์ตเนี่ยความจริงอ่ะมีเริ่มมานานแล้วแต่ความจริงตอนมันจะมาเริ่มบูมในช่วงที่ประมาณสัก2ปีที่แล้วที่มีการจัดตั้งสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ครับก็หลังจากปีนั้นมีการเติบโตแบบทีละคูณ2 เท่า 2 เท่าเรื่อยๆมาในแต่ละปีครับค่ะนั่นหมายความว่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำในวงการอีสปอร์ตของโคชิใช่ไหมคะถ้าบอกจริงๆแล้วคือผมเป็นคนที่เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็อยู่ในวงการเกมเราก็ชอบการแข่งขันเกมอะไรเงี้ยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พอมันเริ่มมีโอกาสทางธุรกิจขึ้นมาเราก็อยากจะส่งเสริมให้คนที่แบบว่าเล่นเกมเก่งๆเนี่ยเขาสามารถมีรายได้ได้ด้วยดังนั้นเราก็เลยแบบว่าชวนเขามาสอนด้วยกันในแพลตฟอร์มของเราคนเล่นเกมเก่งเขาก็จะได้มีรายได้ด้วยแล้วอีกทางหนึ่งก็คือเป็นการป้อนผู้เล่นที่เก่งๆนะครับคือเขาสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นต่อได้เราก็จะมีคนเล่นเกมเก่งเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะช่วยขับผลักดันวงการต่อไปอย่างนี้ครับคุณตูนก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับการที่ใช้ความสนุกจากการเล่นเกมเนี่ยมาพัฒนาตัวเองให้เกิดเป็นธุรกิจหลายๆคนผู้ปกครองหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่เห็นลูกเนี่ยนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็เล่นเกมตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยชมอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำให้การเล่นเกมความสนุกจากการเล่นเกมเนี่ยสามารถทำให้กลายเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณตูนก็อย่างกับล่าสุดนะครับที่เราออกคอร์สวิดีโอของแชมป์โลกไปนี่ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยครับก็ดีมากครับแล้วก็ลูกค้านะครับนักเรียนที่เคยเรียนกับเรานะครับก็มีความพึงพอใจมากกว่า 90% ครับก็ให้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยครับก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะสำหรับแผนในอนาคตค่ะคุณตุลวางแผนของโคชิว่ายังไงบ้างคะคือตอนนี้เราก็วางแผนในการทำคอร์สให้ดีที่สุดให้ตอบโจทย์ที่สุดกับที่ตลาดต้องการนะครับแล้วก็ตอนนี้ในอันใกล้เนี่ยครับก็เราก็จะมีการขยายไปในภูมิภาคที่เป็นเพื่อนบ้านของเรารอบๆครับเพราะว่าถ้าพูดตามตรงแล้วก็คือในภูมิภาคนี้นะครับก็ยังมีปัญหาของเรื่องกำแพงภาษาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถไปจอยกับแพลตฟอร์มอื่นๆของต่างประเทศนะครับที่เขามีโค้ชหรือคนเล่นเกมเก่งๆระดับโลกนะครับสอนเราก็สามารถตรงนี้เราก็สามารถเอามาแปลเป็นซับไตเติ้ลให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศเราเนี่ยครับทำให้แบบว่าในภูมิภาคนี้มีคนเก่งขึ้นเยอะขึ้นนะครับคุณตุลมีความคาดหวังกับวงการอีสปอร์ตในประเทศไทยยังไงบ้างคะสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับก็คือการสร้างสรรค์วงการอีสปอร์ตนะครับให้เป็นแบบสร้างสรรค์นะครับก็คือทุกคนแฮปปี้ผู้ปกครองแฮปปี้คนดูแฮปปี้นักเรียนแฮปปี้แล้วก็ผู้เล่นก็แฮปปี้ด้วยครับก็คือเราก็พยายามผลักดันเนี่ยให้อีสปอร์ตเนี่ยเป็นเครื่องมือที่แบบว่าช่วยส่งเสริมคนนะครับให้สร้างรายได้ได้แล้วก็สามารถทำสิ่งที่เขารักครับเอามาประกอบเป็นอาชีพได้ครับสำหรับน้องๆที่ชมอยู่ตรงนี้แล้วสนใจว่า อยากจะเปลี่ยนนะคะเวลาว่างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการเล่นเกมแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นอาชีพเราพัฒนาตัวเองให้เป็นนักกีฬาในวงการอีสปอร์ตคุณตูนมีวิธีในการแนะนำน้องๆยังไงบ้างคะคือถ้าสมมติเรามาเข้าเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วนะการเล่นเกมเนี่ยตอนนี้มันจะไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมันจะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลามันจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนการมันคือการที่จริงจังไปอีกครั้งนึงแล้วใช่ครับวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับก็คือเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาให้ถูกเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับก็เล่นเกมด้วยต้องออกกำลังกายด้วยเพราะเป็นนักกีฬามันมีความเครียดมีอะไรสะสมในร่างกายที่ค่อนข้างเยอะเราจำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาแล้วก็การมีวินัยของ
การฝึกฝนแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าการเป็นนักกีฬาในวงการอีสปอร์ตนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ความชอบอาจจะไม่พอนะคะที่สำคัญต้องมีการวางแผนเรื่องเวลาค่ะแล้วก็มีวินัยมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณตุลค่ะให้กำลังใจคนที่ทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยด้วยค่ะก็คืออยากบอกว่าการทำสตาร์ทอัพนะครับก็ต้องมีแพชชั่นที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเรารักที่จะทำในสิ่งนั้นนะครับก็อยากให้ลงมือทำเลยให้ลองลงมือทำเลยเพราะว่าไอเดียมันก็เป็นไอเดียครับถ้าสมมติเราไม่ได้ลงมือทำครับก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะครับให้ลงมือทำแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองให้ได้ครับ